สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการทำกรอบข้อความแบบนี้นะคะประมาณนี้กรอบโปร่งใสนะคะหรือว่าคล้ายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะโอเคให้เข้าแอปนี้นะคะ PicArt นะคะแล้วก็กดวาดนะคะตรงดินสอแล้วก็กดสร้างใหม่นะคะแล้วก็ไปเลือกพื้นหลังในอัลบั้มของเรานะคะเดี๋ยวเลือกตัวนี้ได้แล้วก็กดถูกข้างบนค่ะขวามือตรงนี้แล้วก็กดรูปศรที่เดิมตรงนี้แก้ไขรูปภาพนะคะได้แล้วก็บวกเพิ่มภาพถ่ายนะคะตรงนี้เราก็ไปเลือกพื้นหลังสีขาวนะคะเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานนะคะเพื่อนๆก็กดเซฟบันทึกพวกพื้นหลังพวกอะไรไว้นะคะแล้วก็แยกเป็นหมวดหมู่นะคะอาจจะได้ใช้งานง่ายๆหน่อยนะคะเลือกได้แล้วก็กดเพิ่ม1ตัวนี้จะเป็นพื้นหลังกระดาษเปล่าสีขาวนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ปรับให้พอดีนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างที่เขียนคำว่าความทึบนะคะก็ปรับเลื่อนลงมานะคะลดความทึบลงก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดบวกข้างบนตรงนี้เพิ่มภาพถ่ายนะคะก็เพิ่มพวกของตกแต่งอะไรธรรมดาตัวนี้ก็จะใช้เป็นพวกป้ายข้อความต่างๆนะคะป้ายหวยป้ายบัญชีได้ป้ายขายของป้ายเลทส่งของอะไรต่างๆได้นะคะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เสริมนิดนึงนะคะกรอบตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะทำเป็นกรอบวงกลมได้นะคะโดยใช้ตัวเลือกข้างล่างตรงนี้คำว่ารูปร่างนะคะกดรูปวงกลมประมาณนี้นะคะกดเลยมันก็จะอัตโนมัติของมันเองนะคะแล้วก็กดรูปศรโทษทีกดรูปศรแล้วก็คำว่าบันทึกโอเคก็ปรับเป็นวงกลมได้นะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะง่ายๆเดี๋ยวเพื่อนๆลองทำดูนะคะเสร็จแล้วจ้า